ที่นี่ University of Reading ที่นี่คือสปอร์ตพาร์คหรือว่ายิมก็มีฟิตเนสสนามบาสคลาสโยคะเทนนิสมีแบดแล้วก็มีสควอทให้เล่นวิธีการจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ก็คือสมัครสมาชิกหรือว่าจะจ่ายเป็นครั้งๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ฟิตเนสได้ใครชอบออกกำลังกายก็มาที่นี่ตรงนี้ก็คือ Henley Business School หรือว่าคณะธุรกิจเพราะเป็นสคูลธุรกิจที่ส่วนใหญ่เราก็มาเรียนกันอย่างเราก็เรียนที่นี่เหมือนกันเราเรียน entrepreneurship ก็จะมาเรียนตรงนี้หรือว่าแบบใครที่แบบเรียนธุรกิจก็จะมาเรียนตรงนี้ marketing อะไรอย่างนี้เรียนตรงนี้หมดเลยสำหรับคนที่เรียน finance ก็จะมาเรียนที่ตึกข้างๆกันชื่อว่าตึกอิกมาภายใน Henley Business School ก็จะมีทั้งร้านกาแฟที่ต้องมี corporate identity ของตัวเองเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีห้องสมุดของตัวเองมีที่นั่งเล่นนั่งทำงานอะไรอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นดงหอในก็จะมีหอที่ยอดฮิตก็คือหอชายหอเด็กไทยจะอยู่กันเยอะข้อดีคือมันมีสัญญาตลอด12เดือนเตียงใหญ่มีห้องน้ำในตัวหอค่อนข้างใหม่แล้วก็อยู่ใกล้ Henley Business School มากๆแค่5นาทีก็เดินทางแนะนำว่าใครที่ตื่นสายหอนี้คือหอที่ใช่มากๆตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่กลางมหาลัยแล้วตรงนี้ก็จะมีตึกหลายๆตึกที่เรียกได้ว่าสำคัญกับชีวิตพวกเราก็จะมีตึกคาริงตันที่เป็นเอาไว้มาติดต่อเรื่องวีซ่าหรือว่าแม้กระทั่งมาหางานทำก็สามารถมาติดต่อที่ตึกนี้ได้แล้วก็ด้านหลังเป็น Student Union เขาเรียกว่าเหมือนห้างเล็กๆเบาๆก็จะมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีก็จะซื้อของแบบพวกน้ำปลาอะไรอย่างนี้ได้ตรงนี้มีร้านเครื่องแข็งแบ็คเวลส่งไปรษณีย์ก็มีตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมี Starbucks อยู่ในนี้ด้วยร้านตัดผมก็มีทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องออกไปไหนแค่มันจะแพงกว่าข้างในเมืองเท่านั้นเองตรงนู้นก็จะเป็นโรงอาหารด้านหลังเราก็จะเป็น Palmer Building ที่จะมีเขาเรียกว่าฮอลล์เอาไว้เรียนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีตึก Edith Morley ที่ถ้าใครมาเรียน Presentational ก็จะได้มาเรียนกันตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารที่ใหญ่ที่สุดในแคมปัสแหละชื่อ Eat at the Square มันก็เป็นโรงอาหารนะคล้ายๆฟู้ดคอร์ทก็ไปซื้ออาหารมาแล้วก็มาจ่ายตังค์รวมกันที่หลังอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกาแฟขายอาหารที่นี่ก็รสชาติอาจจะไม่ค่อยถูกปากพวกเราเท่าไหร่แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงก็เลยฮิตจะทำกันมากินเองมากกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ป้ายรถเมย์ของมหาลัยแน่นอนมีรถเมย์เข้ามาถึงในมหาลัยพร้อมไปส่งพวกเรากันในเมืองใครที่อยู่หอนอกก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายมาเดินทางง่ายใครที่อยู่หอในและอยากออกไปนอกเมืองก็ไปได้ง่ายๆต้องบอกว่า University of Reading เป็นมหาลัยที่ค่อนข้างจะครบครันสะดวกสบายมีครบทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็วิทยาเขตค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเนี่ยรถเมย์มาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะไว้เจอกันค่ะบาย